รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทย TV Global Network หรือ TGN ทั้ง177ประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้กิฟต์อัญชิสาเลี่ยวไพโรจน์กลับมาพบกับคุณผู้ชมในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.ค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตำนานและประวัติศาสตร์ของไทยเรารวมทั้งเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆที่สืบเนื่องกับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.ค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมกับสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของไทยเราที่มีอยู่มากมายทีเดียวค่ะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้กิฟต์จะจัดอะไรให้คุณผู้ชมบ้างติดตามชมได้เลยค่ะสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีแผ่นดินผืนนี้สร้างมาด้วยความรักหยาดเหงื่อและชีวิตของผู้คนมากมายแห่งเหล่าอาณาประชาราษฎร์และสมณชีพราหมณ์สืบต่อไปตราบจนชั่วกาลปวสานจนเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นความรักได้กลับกลายเป็นความแตกแยกเจ้าเย่พี่ถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าคิดจะชิงราชบัลลังก์กับพี่ใช่หรือไม่ราชบัลลังก์แห่งนี้หาใช่ของสมเด็จพี่ไม่หากแต่ควรจะไปของหม่อมฉันผู้ซึ่งมีความสามารถกว่าตั้งแล้วแผ่นดินที่เคยมั่งคั่งและมั่นคงก็กลับต้องสิ้นเอกราชกว่าจะกลับมาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองได้ดังเดิมต้องเสียเลือดเนื้อไปเท่าใดร่วมย้อนอดีตรำลึกไปกับเราทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.น้ององขาวเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปที่จะอยู่ดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยปราบจนทั่วลูกสืบหลานโฟกัสกรุงเก่าคราวที่แล้วนะคะเราได้มาถึงเรื่องราวในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถค่ะพระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่นะคะตั้งแต่เรื่องการปกครองภายในการปกครองหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกนอกจากนี้พระองค์ทรงได้จัดตำแหน่งชั้นยศราชศักดิ์ของบุคคลราชการอีกด้วยค่ะบุคคลในราชการนั้นพระองค์ได้ทรงจัดให้มีตำแหน่งชั้นยศราชศักดิ์ตามลำดับเป็นพระยาพระหลวงขุนหมื่นพันและทนายครับโดยวางตามตำแหน่งศักดินาและความสำคัญในแผ่นดินให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงพระราชอำนาจและศักดินาสูงสุดในแผ่นดินนอกจากนี้ได้ทรงตั้งกฎมณฑียบาลขึ้นเป็นตำราราชประเพณีของพระราชสำนักว่าด้วยการปกครองบ้านเมืองและพิธีการต่างๆพระธรรมนูญว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่ในราชการและพระราชกำหนดเป็นข้อบังคับสำหรับราชสำนักโดยชนชั้นศักดินาตามหลักฐานอ้างอิงนั้นถือเป็นระบบการปกครองที่เก่าแก่ระบบหนึ่งโดยปัจจุบันแม้ว่าจะมีการยกเลิกศักดินาไปแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ในการสถาปนาพระบรมวงศานุวงศ์ยังคงมีการกำหนดศักดินาไว้ในคำประกาศด้วยศักดินาในสังคมสมัยอยุธยานั้นสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ครับพลเรือนหรือไพร่โดยทั่วไปมีศักดินา25ไร่ขุนนางมีศักดินาตั้งแต่50ไร่ถึง100ไร่โดยมีตำแหน่งสูงสุด 10,000 ไร่เป็นที่สุดส่วนเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงนั้นมีศักดินาตั้งแต่ 15,000 ไร่จนถึง 20,000 ไร่ครับ
นอกจากเรื่องราวการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ได้ใช้เป็นบรรทัดฐานมาจนถึงสมัยรัชกาลรัชกาลที่5แล้วในแผ่นดินของพระองค์ยังได้เกิดเรื่องราวความขัดแย้งขึ้นทางแหลมมาลายูอีกด้วยค่ะปีพุทธศักราช1998สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าได้ยกทัพไปตีเอาเมืองมะละกาที่อยู่ตอนใต้ของแหลมมะลายูเดิมเมืองมะละกาเคยเป็นเมืองขึ้นของราชอาณาจักรอยุธยาเคยนับถือศาสนาพุทธต่อมาพวกมะลายูนับถือศาสนาอิสลามก็แปรไปตามพวกมะลายูนั้นตามอย่างแขกแต่ทัพที่ทรงยกไปนั้นไม่สามารถตีเอาเมืองมะละกาลงได้ครับแต่อย่างไรก็ตามพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองปีพุทธศักราช1998ได้กล่าวถึงการปกครองของอยุธยาบริเวณคาบสมุทรมาลายูไว้4เมืองค่ะนอกจากนี้ยังทรงได้จัดระเบียบการปกครองทั้งหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกเสียใหม่ซึ่งได้ถูกใช้เป็นแบบแผนในการต่อมาอีกเช่นเดียวกันค่ะพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองซึ่งเป็นกฎหมายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาประกาศไว้เมื่อปีพุทธศักราช1998ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกล่าวถึงเมืองใต้การปกครองของอยุธยาบริเวณคาบสมุทรมาลายูไว้4เมืองด้วยกันครับคือนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองเอกเมืองพัทลุงชัยยาและชุมพรเป็นหัวเมืองตรีในส่วนของเมืองชัยยานั้นเจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นออกพระมีราชทินนามว่าออกพระวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามพระชายาเมืองตรีถือศักดินา 5,000 ไร่ครับตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมาเมืองสำคัญ4เมืองโปรดให้สร้างป่าเป็นนาคือเมืองชัยยาเมืองท่าทองเมืองชัยครามและเมืองเวียงสะและได้มีการฟื้นฟูบูรณะวัดพระบรมธาตุชายาขึ้นอีกด้วยครับสำหรับเรื่องราวในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังมีอีกมากมายทีเดียวนะคะทั้งในเรื่องของวรรณกรรมกฎมนเทียนบานและการย้ายราชธานีอันเนื่องมาจากการพระราชสงครามเราต้องมาติดตามกันต่อในโฟกัสกรุงเก่าครั้งต่อไปนะคะและสำหรับช่วงต่อไป Extreme Focus ทิพย์จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามกันช่วงหน้านะคะรังสิมันพีทรังสิมันมายรังสิมันแดนรังสิมันน้ำรังสิมันลึงรังสิมันม่อนรังสิมันยุรังสิมันพบกับพวกเราในว่าขานตำนานวีรชนรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นThank you.
ช่วง Extreme Focus วันนี้ค่ะกิฟพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่วัดไก่จ้นวัดที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะคะและที่สำคัญค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จมาที่นี่ด้วยนะคะวัดไก่จ้นตั้งอยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควป่าสักเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าใครเป็นผู้สร้างครับถูกตั้งขึ้นเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2375เดิมเรียกว่าวัดบ้านไก่จ้นมีหลักฐานปรากฏอยู่ในใบพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังเก่าความว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดบ้านไก่จ้นซึ่งมีเจ้าอธิการดิษฐ์เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2431และต่อมาวัดไก่จ้นแห่งนี้ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2521ครับพระอุโบสถหลังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าทรงตัดลูกนิมิตและทรงลงพระปรมาภิไธยย่อพปร.ไว้ที่ผ้าทิพย์ด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระเกศของหลวงพ่อทองสุขซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถด้วยนะครับและภาพต่างๆที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะครับก็เป็นภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชพิธีต่างๆในวันนั้นนั่นเองครับบานหน้าต่างที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบานที่ถูกแกะสลักได้อย่างสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งเกี่ยวกับพุทธประวัติของรามเกียรติ์ในบางตอนและพระเจ้าสิบชาติด้วยค่ะหน้าบันของพระอุโบสถนะครับมีพระปรมาภิไธยย่อพปร.ล้อมรอบด้วยลายกนกปูนปั้นนะครับคุณผู้ชมคะและสำหรับวัดไก่จ้นแห่งนี้นะคะมีต้นพิกุลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกเอาไว้ด้วยค่ะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้กิฟมีแขกรับเชิญมาเล่าให้ฟังตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนิชานันนนวัฒนากุลค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับพี่กิฟต์ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญตัวน้อยของเรานะคะน้องพลอยค่ะจะมาทำหน้าที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับต้นพิกุลทรงปลูกให้พวกเราฟังไปกันเลยค่ะต้นนี้ใช่ไหมคะน้องพลอยใช่ค่ะนี่นะคะต้นนี้ก็คือต้นพิกุลที่ในหลวงในรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงปลูกไว้ในปีพ.ศ. 2521 ค่ะตอนที่ในหลวงและพระบรมราชินีนาถมายกช่อฟ้าที่นี่ค่ะค่ะแล้วนะคะน้องพลอยได้ข่าวว่ามีอีกต้นหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะให้น้องพลอยพาไปดูเลยได้ค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือต้นพิกุลอีกต้นหนึ่งค่ะที่สมเด็จพระเทพสิรินธรนะคะมาทรงปลูกเอาไว้ในเมื่อปีพ.ศ. 2523ค่ะทรงมาเป็นประธานเปิดวิหารสมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นพิกุลทรงปลูกที่น้องพลอยเล่าให้ฟังนะคะและเดี๋ยวเราจะไปที่วิหารหลวงพ่อลำพูกันน้องพลอยพาพี่กิ๊บไปหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไปเลยค่ะผู้ที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกับสมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีนะคะซึ่งท่านก็เป็นคนที่ทนุบำรุงดูแลวัดไก่จ้นแห่งนี้มาตลอดค่ะถึงแม้ตัวท่านจะไม่ได้อยู่ที่วัดมาแต่ก็ดูแลจบจนมรณภาพมาโดยตลอดค่ะค่ะและนี่ค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติคร่าวๆของหลวงพ่อลำพูนะคะและวัดแห่งนี้ค่ะวัดไก่จนยังมีสถานที่สำคัญอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้ค่ะกิ๊บขอตัวไปที่วิหารสมเด็จโตก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับน้องพลอยอีกครั้งนึงค่ะวิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์โตภูมิรังสีแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2523ครับและยังทรงเททองหล่อพระพุทธรูปจำลองพระประธานอุโบสถและทรงลงพระนามาภิไธยที่แผ่นศิลาอีกด้วยครับฝั่งตรงข้ามของวิหารสมเด็จโตนั่นก็คือวิหารหลวงพ่อป่าเลไลเดี๋ยวเราเข้าไปนมัสการกันนะคะและนี่นะคะก็คือสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างวัดไก่จ้นและวัดสัตตือนะคะชื่อว่าสะพานเชื่อมบุญค่ะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง2วัดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวัดไก่จ้นแห่งนี้นะคะมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่มากมายเลยทีเดียวถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจตามรอยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีก็ไม่ควรพลาดนะคะที่จะมาวัดแห่งนี้ค่ะวัดไก่จ้นแล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณแขกรับเชิญตัวน้อยของเรานะคะที่มาให้ความรู้มากมายเลยทีเดียวค่ะขอบคุณนะคะน้องพลอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะและช่วงต่อไปนะคะโฟกัสจัดของดีกิฟต์จะจัดอะไรให้คุณผู้ชมติดตามกันเลยค่ะแล้วค่ะช่วงโฟกัสจัดของดีวันนี้นะคะกิ๊ฟพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะบ้านของคุณป้าสุนันท์พูนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสุนันท์ค่ะหรือว่าขออนุญาตเรียกคุณป้าเฉลียวค่ะค่ะบ้านคุณป้าทำอะไรบ้างคะก็ทำให้คุณป้าพูดเลยทำไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนการทำของคุณป้าเนี่ยคือเริ่มจากอะไรคะแช่ก้านมะพร้าวก่อนค่ะให้ทุบแช่ให้น่ายประมาณก็3วันหรือ1อาทิตย์ทุกให้แบนแบนพอหักได้หักได้แล้วก็จะสานขออนุญาตดูอันนี้ค่ะจะสานถักแบบนี้ค่ะแล้วถึงจะมาหมุนเข้าเป็นด้ามแล้วพอเราสานได้มาเป็นแผงอย่างนี้แล้วเราทำยังไงต่อคะคุณป้าก็หมุนเลยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าจะสั่งคุณป้านี่คือต้องยังไงบ้างคะติดต่อคุณป้าได้ยังไงบ้างคะอ๋อก็มันทำไม่ค่อยทันก็เรียกว่าใครมาสั่งก่อนก็ได้ก่อนค่ะก็ต้องให้เวลาคุณป้าด้วยจ้าเพราะคุณป้าทำคนเดียวใช่ไหมคะคนเดียวแต่ก่อนนั้นทำเป็นกลุ่มแล้วพันเลิกกันไงค่ะพอหมุนเสร็จแล้วเราต้องเอาเชือกนี้มาสานแบบนี้ด้วยเหรอคะจ้ะจ้ะไม่งั้นมันจะไม่เป็นอันอย่างนั้นนี่เนี่ยเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวก็เสียบสานอ๋อใช่ไม่งั้นมันก็จะแตกๆแบบนี เมื่อเราสานมาได้ถึงสุดเชือกแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนสุดท้ายก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะคุณป้าทำยังไงคะค่ะ
พราะที่สอดได้ล็อกล็อกตลบาดนี้ไว้เนี่ยข้างในที่เราทำไว้เนี่ยแล้วก็เอาจับเป็นลูกอะไรเนี้ยสอดค่ะสอดไปสอดมาเป็นแถวเป็นเปียแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆที่รู้สึกว่ามีความแน่นหนาแล้วก็คงทนถาวรอย่างที่คุณป้าบอกว่าใช้ได้อันนึงนี่คือใช้ได้เป็นปีเลยนะคะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้นานทีเดียวนะคะเรียกได้ว่านี่แหละค่ะเป็นของดีเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในจังหวัดอยุธยาจริงๆค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณป้าสุนันท์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะขอบคุณนะคะคุณป้าค่ะและช่วงโฟกัสจัดของดีในครั้งหน้ากิ๊บจะจัดอะไรให้คุณผู้ชมต้องติดตามนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับเรื่องราวที่สุวรรณภูมิโฟกัสจัดให้ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังชมไม่จุใจนะคะสามารถติดตามเรื่องราวกันต่อได้ทางละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั้ง127สถานีทั่วประเทศค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 17:30 นถึง 18:00 นค่ะและวันอาทิตย์นะคะเวลาดีๆแบบนี้เราจะกลับมาพบกันได้ในสุวรรณภูมิโฟกัสค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องติดตามกันครั้งต่อไปว่ากิ๊ฟจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะซึ่งยังมีเรื่องราวทั้งทางด้านกฎมนเทียนบานวรรณกรรม